ทีนั้นกุฎุมพีผู้หนึ่งให้ผ้ากาสาวะอันนำมาจากแคว้นคันธาระซึ่งมีค่าแสนหนึ่งแก่อุบาสกแล้วกล่าวว่าผ้าทานวัตรนะก็คือของทำบุญเนี่ยนะของท่านยังไม่เพียงพอไซท่านพึงจ่ายผ้าผืนนี้ให้ครบส่วนที่บกพร่องก็คือเอาผ้าเนี่ยไปขายแล้วก็มาทำให้เรียบร้อยผ้าทานวัตรของท่านเพียงพอไซท่านพึงถวายผ้าผืนนี้แก่ภิกษุรูปที่ท่านปรารถนานะคนนี้ก็ใจดีนะในการนั้นทานวัตรทุกๆอย่างของอุบาสกนั้นเพียงพอแล้วอะไรอะไรชื่อว่าบกพร่องไม่ได้มีอุบาสกนั้นจึงถามมนุษย์ทั้งหลายว่าผ้ากาสาวะอันหาค่ามิได้ผืนนี้อันกุฎุมพีผู้หนึ่งกล่าวอย่างนี้แล้วมอบให้ไว้ทานวัตรของพวกเราก็มีเหลือเฟือแล้วเราทั้งหลายจะถวายผ้ากาสาวะผืนนี้แก่รูปไหนเล่านะก็ตกลงกันว่าจะให้ผ้าราคานะมากอย่างนี้นะแก่ใครนำมาจากแคว้นคันธระก็เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงนะผ้านี้ราคาแสนหนึ่งก็ตกลงประชุมกันแล้วก็จะถวายผ้าราคาแสนหนึ่งแก่พระเทวทัตนะตกลงพระเทวทัตนี่ก็ผลบุญในอดีตให้ผลบางพวกก็กล่าวว่าถวายแก่พระสารีบุตรเถระบางพวกกล่าวว่าพระเถระมักมาในเวลาเข้ากล้าแก่แล้วก็ไปคือไม่ได้อยู่ประจำนะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปส่วนพระเทวทัตนั่นเป็นสหายในการมงคลและอวะมงคลทั้งหลายของพวกเราแสดงว่าพระเทวทัตนี่ก็อยู่ที่นี่นะอยู่ที่เมืองนี้ที่กรุงราชคฤห์นี่เองก็ตกลงพวกชาวบ้านพวกนี้ก็เลื่อมใสพระเทวทัตนะเพราะว่าพระเทวทัตนี่ก็อยู่ประจำก็พระเทวทัตนี้ดำรงอยู่เป็นนิดเหมือนกับหม้อน้ำพวกเราจะถวายผ้าผืนนั้นแก่ท่านความคุ้นเคยนี่ก็ทำให้มีความสนิทสนมกันนะอยู่ด้วยกันนานๆแม้เมื่อถ้อยคำเป็นไปหลายทางอย่างนั้นพวกที่กล่าวว่าควรถวายแก่พระเทวทัตได้มีจำนวนมากกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเขาจึงได้ถวายผ้าอาสาวะนั้นแก่พระเทวทัตนะแสดงว่าบุญพระเทวทัตให้ผลพระเทวทัตนุ่งผ้าห่มผ้าอันไม่สมควรแก่ตนนะพระเทวทัตนั้นตัดผ้านั้นแล้วก็เย็บย้อมนุ่งห่มแล้วก็เที่ยวไปผ้านั้นราคาแสนหนึ่งเนี่ยพวกมนุษย์เห็นท่านแล้วจึงพูดกันว่าผ้าผืนนี้หาสมควรแก่พระเทวทัตไม่ควรแก่พระสารีบุตรเถระพระเทวทัตนุ่งห่มผ้าอันไม่สมควรแก่ตนเที่ยวไปทำไมถึงไม่สมควรแก่พระเทวทัตคุณธรรมไม่เท่ากับพระเถระเพราะนั้นอุบาสกเหล่านี้เนี่ยจะต้องรู้คุณของพระสารีบุตรนะแล้วก็รู้โทษของพระเทวทัตนะแล้วพระเทวทัตนี่ก็ไม่รู้นะว่าอายุคงจะมากกว่าพุทธเจ้าเพราะเป็นอะไรเป็นพี่ชายของพระนางพิมพาใช่ไหมนางก็อาจจะมากกว่านะขณะนั้นภิกษุผู้อยู่ต่างทิศรูปหนึ่งก็ออกจากกรุงราชคฤห์ไปสู่กรุงสาวัตถีถวายบังคมพระศาสดาเป็นผู้อันพระศาสดาทรงทำปฏิสันถารตรัสถามถึงการอยู่ผาสุกของพระอัครสาวกทั้งสองแล้วจึงกราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดจำเดิมแต่ต้นตกลงพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่กรุงสาวัตถีนะพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะก็ไปจำพรรษาอยู่ที่กรุงราชคฤห์นะอยู่กับพระเทวทัตด้วยพระศาสดาก็ตรัสว่าภิกษุเทวทัตนั้นทรงผ้าที่ไม่สมควรแก่ตนในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนเธอก็ทรงแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วก็ทรงนำเอาอดีตนิทานมาตรัสเล่านะครั้งก่อนพระเทวทัตก็เป็นนายพรานช้างในอดีตกาลเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนครพาราณสีในพานช้างชาวพระนครพาราณสีผู้หนึ่งล้มช้างแล้วก็นำงาหนังไส้ใหญ่และเนื้อล่ำมาแล้วขายเลี้ยงชีวิตนะเป็นคนฆ่าช้างนะช้างสมัยก่อนก็ยากชุกชุมมากนะครั้งนั้นช้างหลายพันเชือกเดินหากินอยู่ในป่าแห่งหนึ่งพบพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายนะหลายพระองค์นะพระปัจเจกพุทธะหลายองค์จำเดิมแต่การนั้นเมื่อไปย่อมหมอบลงด้วยเข่าทั้งสองแล้วก็คือจบนะก็เป็นช้างฉลาดในการที่ไปและมาทุกครั้งแล้วจึงผ่านไปวันหนึ่งในพรานช้างเห็นกิริยานั้นแล้วคิดว่าเราล้มช้างเหล่านี้ได้โดยยากก็ในการไปและมาช้างเหล่านี้ย่อมจบพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายมันเห็นอะไรหนอจึงจบ
ก็กําหนดดูนะแต่ว่ามันช่างสังเกตเหมือนกับเหมือนกันในฟาร์มช้างเนี่ยก็กําหนดได้ว่าเห็นผ้ากาสาวะดังนี้แล้วดำริว่าบัดนี้แม้เราได้ผ้ากาสาวะย่อมควรเมื่อพระปัจเจกพุทธรูปหนึ่งลงไปสู่ชาติสะส่งน้ำอยู่วางผ้ากาสาวะทั้งหลายไว้ที่ริมฝั่งจึงลักจีวรไปจับหอกนั่งคลุมโปงอยู่ริมหนทางที่ช้างเหล่านั้นไปมานะตกลงก็ขโมยผ้ากาสาวะของพระปัจเจกพุทธเจ้านะโอ้ไปตกนรกมนุษย์กี่ชาติเลยเนี่ยพระเทวทัตนี้ก็หมู่ช้างเห็นเขาแล้วก็จบด้วยสำคัญว่าพระปัจเจกพุทธะแล้วก็ผ่านไปในพรานช้างนั้นเอาหอกพุ่งถูกช้างตัวไปข้างหลังช้างเหล่านั้นทั้งหมดให้ตายถือเอาส่วนต่างๆมีงาเป็นต้นฝังส่วนที่เหลือในแผ่นดินแล้วก็ไปตกลงก็ฆ่าช้างทีละตัวทีละตัวเอาตัวหลังสุดเลยในการต่อมาพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในกำเนิดช้างได้เป็นหัวหน้าช้างเป็นนายโขลงถึงในการนั้นในพรานช้างนั้นก็คงทำอยู่อย่างนั้นพระมหาบุรุษทราบความหมดสิ้นไปแห่งบริษัทของตนจึงถามว่าช้างเหล่านี้ไปไหนจึงเบาบางลงไปเมื่อเหล่าช้างนั้นตอบว่าไม่ทราบนายก็คิดว่าช้างทั้งหลายจะไปไหนไม่บอกเราก่อนจะไม่ไปอันตรายพึงมีก็เลยนึกสงสัยว่าอันตรายพึงมีแต่สำนักแห่งบุรุษผู้นั่งคลุมผ้ากาสาวะในที่แห่งหนึ่งเพื่อจะจับบุรุษนั้นจึงส่งช้างทั้งหมดล่วงหน้าไปก่อนส่วนตนมาล้าหลังก็ไปเดินท้ายสุดนะสัปดาห์แล้วจะโขลงนี่ก็ต้องเดินข้างหน้าแต่ว่าเพื่อจะจับเจ้าบุรุษนะที่คิดว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เลยมาข้างหลังในพรานช้างนั้นเมื่อช้างที่เหลือจบแล้วเดินไปเห็นพระมหาบุรุษกำลังเดินมาจึงม้วนจีวรแล้วก็พุ่งหอกไปพระมหาบุรุษนั้นคุมสติเดินมาเนี่ยเป็นช้างนะก็ยังมีสติสัมปชัญญะเลยนะก็เลยถอยกลับไปข้างหลังนะก็หลบหอกแล้วนะสามารถที่จะหลบหอกได้ด้วยนะช้างตัวใหญ่นะแต่ว่ามีความคล่องแคล่วเป็นพระโพธิสัตว์ทีนั้นจึงวิ่งแผลเข้ามานะเพื่อจะจับในพรานช้างนั้นด้วยสำคัญว่าเจ้าคนนี้ให้ช้างของเราชิบหายแล้วในพรานช้างนอกนี้แอบบังต้นไม้ต้นหนึ่งทีนั้นพระมหาบุรุษเอางวงรวบเขาพร้อมกับต้นไม้หมายใจว่าจะจับฟาดลงที่แผ่นดินครั้นเห็นผ้ากาสาวะที่เขานำออกแสดงจึงยับยั้งไว้ด้วยคิดเห็นว่าถ้าเราจักประทุษร้ายในบุรุษนี้ไซชื่อว่าความละอายในพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธะและพระขีณาสพหลายพันองค์จักเป็นอันเราทำลายแล้วก็ซักถามว่าญาติของเราประมาณเท่านี้เจ้าให้ชิบหายแล้วหรือในพรานช้างก็เลยรับสารภาพว่าจ้านายพระมหาบุรุษกล่าวว่าเพราะอะไรเจ้าจึงได้ทำกรรมอันหยาบช้าอย่างนี้เจ้าห่มผ้าไม่สมควรแก่ตนสมควรแก่ท่านผู้ปราศจากราคะทั้งหลายเมื่อทำกรรมอันลามกเห็นป่านนี้ชื่อว่าทำกรรมอันหนักก็แลครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วเมื่อจะข่มขีให้ยิ่งขึ้นจึงกล่าวคาถาว่าผู้ใดมีกิเลสดุดน้ำฝาดยังไม่ออกปราศจากธรรมะก็คือความข่มใจและสัจจะก็คือความจริงความสัตย์จักนุ่งห่มผ้ากาสาวะผู้นั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดพึงเป็นผู้มีกิเลสดุดน้ำฝาดอันคลายแล้วตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะคือความฝึกตนนะธรรมะเนี่ยและสัจจะผู้นั้นแลย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะดังนี้แล้วกล่าวว่าเจ้าทำกรรมอันไม่สมควรแล้วก็ปล่อยเขาไปโอ้พระโพธิสัตว์นี่ใจดีมากเลยนะชาติอีกชาติหนึ่งไปเป็นช้างเหมือนกันนะเป็นช้างฉัตรทันนะพระเทวทัตนี่ก็เอาผ้ากาสาวะเนี่ยไปขุดหลุมอยู่ข้างใต้นะพระโพธิสัตว์ก็เป็นผู้ที่ไม่โลเลนะปกติแล้วก็นะยืนตรงไหนก็ยืนตรงนั้นนี่อาบน้ำเสร็จก็ขึ้นมายืนตรงนั้นแหละอันนี้ก็ขุดหลุมอยู่ข้างใต้แล้วหอกแทงขึ้นมานะก็ช้างก็ได้ร้องพวกบริวารช้างก็ไปหาตัวว่านะโดนหอกเนี่ยมันแทงมาจากไหนพระพุทธศาสนาจะรู้ว่าหอกมันแทงมาจากข้างล่างก็เลยเปิดหลุมดูก็เห็นนะเห็นห่มผ้ากาสาวะก็จับขึ้นมาคิดว่าจะมาทุ่มให้ตายนะห่มผ้ากาสาวะก็เลยปล่อยไปนะจะยังช่วยให้เลื่อยงาตัวเองไปอีกนะโพธิสัตว์นี่งานบำเพ็ญบารมีขันติงานเมตตามาตลอดเลย
ก็ของดีนั้นย่อมควรแก่คนดีหาควรกับคนชั่วไม่พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงย่อชาดกคือประมวลชาดกว่าในพรานช้างในการนั้นได้เป็นพระเทวทัตในบัดนี้ช้างตัวประเสริฐผู้ข่มขี่ในพรานช้างนั้นคือเราเองดังนี้ก็ตรัสว่าภิกษุไม่ใช่แต่ในการนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตก็ทรงผ้าไม่สมควรแก่ตนเหมือนกันดังนี้แล้วได้ปาติดพระคาถาเหล่านี้ว่าอนิกกะสาโวกาสาวังโยวัฏฐังปริดะเหสติอเปโตดมะสัจเจนะนะโสกาสาวะมรหติโยจะวันตะกะสาวัสสะสีเลสุสุสมาหิโตอุเปโตตมะสัจเจนะสะเวกาสาวะมรหติผู้ใดมีกิเลสดุดน้ำฝาดยังไม่ออกปราศจากธรรมะและสัจจะจักนุ่งห่มผ้ากาสาวะผู้นั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดพึงเป็นผู้มีกิเลสดุดน้ำฝาดอันคลายแล้วตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นแลย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะเนื้อความนี้บัณฑิตพึงแสดงแม้ด้วยฉัตรทันตชาดกงามเหมือนกันนะแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอนิกกะสาโวความว่าผู้ชื่อว่ามีกิเลสดุดน้ำฝาดเพราะกิเลสดุดน้ำฝาดทั้งหลายมีกามราคะเป็นต้นนะน้ำฝาดนี้ก็ไว้ย้อมผ้าเหมือนกับแก่นขนุนนี่แหละนะมาต้มเอาไว้ย้อมผ้าอันราคะโทสะโมหะมันก็เป็นเครื่องย้อมจิตเหมือนกันนั่นก็เลยเหมือนกับน้ำฝาดนะบทว่าปริดะเหสติความว่าจับใช้สอยด้วยสามารถแห่งการนุ่งห่มและการลาดสังกติในปกติเขาใช้ลาดนะเอาไว้ปูนอนก็ได้เอาไว้ห่มก็ได้นะไว้ห่มคลุมไว้เปลี่ยนผัดเปลี่ยนกับจีวรก็ได้พระบาลีว่าปริดะเหสติก็มีบาทพระคาถาว่าอะเปโตธรรมะสัจเจนะความว่าปราศจากอธิบายว่าพรากปราศจากก็คือพรากจากการฝึกอินทรีย์และวจีสัจจะอาจเป็นฝ่ายปรมัตถสัจจะการฝึกอินทรีย์นี่ก็คืออินทรียสังวรนะเป็นการสำรวมอินทรีย์ในที่นี้เขาใช้การฝึกตนเนี่ยธรรมะนี่แปลว่าการฝึกตนเป็นการสำรวมอินทรีย์ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของสตินะอินทรียสังวรนี้เป็นสติสาธารณะบริสุทธิ์ได้ด้วยอะไรสติสาธารณะนี่อินทรียสังวรอินทรียสังวรนะครับสาธารณะหมายถึงความสำเร็จสำเร็จเป็นสติสาธารณะบริสุทธิ์ด้วยอะไรสุทธิสำเร็จด้วยสำเร็จด้วยสติไงแต่บริสุทธิ์อ่ะบริสุทธิ์ก็เกิดพลาดไปแล้วทำยังไงด้วยการอธิษฐานครับอธิษฐานสุทธินะอธิษฐานสุทธินะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เป็นการฝึกอินทรีย์เป็นการฝึกตนนั่นเองเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรียกว่าตนเลยนะแล้วก็สัจจะก็คือวจีสัจจะซึ่งวจีสัจจะนั้นก็เป็นอะไรเป็นศีลมีสัจจะในการที่จะรักษาความจริงแต่ว่าน้อมไปในการที่จะอบรมเพื่อที่จะได้บรรลุปรมัตถสัจจะนะนั้นศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดก็เพื่อจะบรรลุปรมัตถสัจจะมาถึงพระนิพพานนั่นเองบทว่านะโสเป็นต้นความว่าบุคคลนั้นคือผู้เห็นปานนั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะเลยเพราะว่าศีลก็ไม่มีอินทรียสังวรก็ไม่สำรวมจะไปนุ่งห่มผ้ากาสาวะเพื่ออะไรเพราะว่าไม่ได้มรรคผลนิพพานแน่นอนถ้าไม่มีศีลไม่มีอินทรียสังวรนะบทว่าวันตะกะสาวัสสะความว่าพึงเป็นผู้มีกิเลสดุจน้ำฝาดอันคลายแล้วคือมีกิเลสดุดน้ำฝาดอันทิ้งแล้วได้แก่มีกิเลสดุดน้ำฝาดอันละแล้วด้วยมรรคสี่นะก็คือจะต้องมีอะไรมีศีลบทว่าสีเลสุได้แก่ปาริสุทธิศีลสี่อย่างก็คือปาริโมกสังวรอินเรสังวรอะไรอีกอาชีวปริสุทธิแล้วก็ปัจจยานิสิตศีลปาริโมกสังวรนั้นเป็นอะไรสาธารณะเป็นอะไรครับเป็นศรัทธาเป็นศรัทธาสาธารณะบริสุทธิ์ด้วยการออกด้วยเทศนาสุทธินะเทศนาสุทธิอินทรียสังวรก็เป็นสติสาธารณะเป็นอธิษฐานสุทธิอาชีวะบริสุทธิก็เป็นสาธารณะอะไรเป็นอะไรนะครับเป็นวิริย
ยะวิริยะสาธนะบริสุทธิ์ด้วยการแสวงหาที่ชอบปริเยสสุทธิปริเยสสุทธิส่วนปัจจยานิเศรษฐศีก็เป็นอะไรสาธนะเป็นพิจารณาปัญญาสาธนะเป็นปัญญาสาธนะสำเร็จด้วยปัญญานะแล้วก็เป็นสุทธิคือปัจเจเวกสุทธิปัจเจเวกสุทธิหมายถึงพิจารณานี่เองจึงจะบริสุทธิ์นั้นที่กล้าพูดว่าถ้าลืมพิจารณายาเนี่ยนะมันไม่ต้องอาบัติหรอกนะแต่ว่ามันทำให้ปัจจยานิสิตตีเนี่ยไม่บริสุทธิ์นะเพราะว่าในเมื่อไม่มีปัญญาเนี่ยนะมันก็ไม่มีปัจเจเวกสุทธินะไม่มีปัจจเวกสุทธิทำยังไงอ่ะเขาเรียกว่ามันไม่มีปัญญาก็ไม่เป็นอะไรไม่สำเร็จปัจจยานิสิตศีลใช่ไหมไม่สำเร็จเพราะนั้นถ้าจะทำให้บริสุทธิ์ทำไงก็ต้องปัจจเวกถ้าลืมปัจจเวกก็ปัจจเวกย้อนหลังแต่ไอ้ที่อบัตินั่นน่ะอบัติมันเป็นปาติโมกสังวรนะเพราะนั้นก็ต้องไปทำให้บริสุทธิ์คือเทศนาก็แสดงเสียบทว่าสุสมาหิโตได้แก่ผู้ตั้งมั่นดีคือดำรงอยู่ได้ดีหมายถึงมีจิตตั้งมั่นนะเมื่อมีศีลบริสุทธิ์ศีลสี่อย่างบริสุทธิ์ดีแล้วก็ต้องมีจิตตั้งมั่นด้วยบทว่าอุเปโตความว่าประกอบด้วยการฝึกอินทรีย์และวจีสัจจะมีประการดังกล่าวแล้วฝึกอินทรีย์วจีสัจจะก็คนที่มีสัจจะพุทธเจ้าแสดงว่าไงนะบอกว่าคนที่กล่าวมุสาวาทได้ทั้งรู้ตัวเนี่ยที่จะไม่ทำบาปอย่างอื่นนั้นไม่มีเพราะผู้ที่มีวจีสัจจะมีการรักษาสัจจะกุศลอื่นๆก็สามารถที่จะเจริญได้ทั้งหมดนะการฝึกฝนอินทรีย์ถ้ามีอินทรียสังวรบริบูรณ์ก็เป็นปัจจัยแก่อะไรอินทรียสังวรบริบูรณ์อินทรียสังวรบริบูรณ์ก็เป็นปัจจัยต่ออะไรครับต่ออะไรดีต่อสุจริตถามต่อสุจริตสามนะถ้ามีสติสัมปชัญญะยังจะมีอินทรียสังวรบริบูรณ์อินทรียสังวรบริบูรณ์นี่จะเป็นปัจจัยแก่สุจริตสามสุจริตสามบริบูรณ์นี่จะเป็นปัจจัยแก่สติปัฏฐานสี่นะบทว่าสะเวเป็นต้นความว่าบุคคลนั้นคือเห็นปานนั้นย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะนั้นก็คือเป็นผู้ที่มีจตุปริสุทธิศีลมีจิตตั้งมั่นดีมีการฝึกฝนอินทรีย์ด้วยอินทรียสังวรแล้วก็มีวจีสัจจะอบรมไตรสิกขาจนกระทั่งมรรคสี่เกิดขึ้นผู้นี้ก็ควรที่จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะในการจบคาถาภิกษุผู้อยู่ในต่างทิศนั้นได้เป็นพระโสดาบันนะไปฟ้าพุทธเจ้านะไปทูลว่าพระสารีบุตรนุ่งห่มอย่างนี้อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงชาดกให้ฟังสรุปคาถาก็เลยได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยชนแม้เหล่าอื่นมีจำนวนมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเทศนาก็ได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหละเรื่องพระเทวทัตก็จบนะนางก็เป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าพระเทวทัตแต่ว่าก็ถูกพยากรณ์แล้วนะในอนาคตก็ได้เป็นพระอรหันต์แน่นอนเป็นพระประเจกพุทธเจ้าด้วยไม่ใช่ธรรมดาของพวกเรานี่สินะยังไม่เลวเท่าพระเทวทัตเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้รับพยากรณ์เลยนะยังไม่แน่นอนเลยนะไม่ความไม่แน่นอนนี่ก็ทุกติทุกติก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะมันก็อบรมเพื่อความที่จะเป็นผู้เที่ยงนะเป็นผู้นิยโตนะตอนนี้ก็เป็นอนิยโตไปก่อนอนุโมทนาด้วยครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับองค์โสดูคาถาธรรมบทนะเรื่องสนชัยนะก็เกี่ยวกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเหมือนกันสำหรับเรื่องสนชัยนั้นก็เป็นครูคนหนึ่งในครูทั้ง6ซึ่งเป็นอดีตอาจารย์ของอุปติสสะกับโกริตะนะก่อนจะบวชนะก็เรื่องสนชัยในคาถาธรรมบทในเล่มที่1ภาคที่2ตอนที่1นะพุทธกนิกายคาถาธรรมบทเบอร์40เล่มแรกเรื่องสนชัยเรื่องที่8ก็ความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเวรุวันทรงปรารภความไม่มาของสนชัยปริภาชกซึ่งสองพระอัครสาวกกราบทูลแล้วตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอสาเรสาระมัตติโนเป็นต้น
อนุปุพพีกถาในเรื่องสนชัยนั้นก็ดังต่อไปนี้ก็ภาษารีบุตรฟังธรรมะจากพระอัสสชิแล้วไปบอกกับพระโมคคัลลานะก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันกันทั้งคู่ไปชวนมีความกตัญญูมากคิดถึงอาจารย์เก่าแม้ว่าสอนผิดนะก็ไปบอกไปฟ้องพุทธเจ้าสนชัยก็ไม่ยอมไปนะเพราะว่าเป็นอาจารย์แล้วนะก็อนุปุพพีกถาว่าพระศาสดาได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า23พระองค์ความพิสดารว่าในที่สุด4อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับแต่กับนี้ไปพระศาสดาของเราทั้งหลายเป็นกุมารของพราหมณ์นามว่าสุเมธะในอมรวดีนครถึงความสำเร็จศิลปะทุกอย่างแล้วโดยการล่วงไปแห่งมารดาและบิดาทรงบริจาคทรัพย์นับได้หลายโกฏทรงบริจาคทรัพย์นับได้หลายโกฏตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระราชานะน่าจะใช้คำว่าทรงหรอกก็ได้บริจาคทรัพย์นับได้หลายโกฏบวชเป็นฤาษีอยู่ในหิมวันตประเทศทำฌานและอภิญญาให้เกิดแล้วไปโดยอากาศเห็นคนถางทางอยู่เพื่อประโยชน์เสด็จออกจากสุทัศนวิหารเข้าไปสู่อมรวดีนครแห่งพระทศพลทรงพระนามว่าทีปังกรแม้ตนเองก็ถือเอาประเทศแห่งหนึ่งเมื่อประเทศนั้นยังไม่ทันเสร็จนอนทอดตนให้เป็นสะพานลาบหนังเสือเหลืองบนเปลือกตมเพื่อพระศาสดาผู้เสด็จมาแล้วด้วยประสงค์ว่าขอพระศาสดาพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกไม่ต้องทรงเหยียบเปลือกตมจงทรงเหยียบเราเสด็จไปเถิดอันนี้เป็นอธิการนะการกระทำอันยิ่งนะซึ่งจะเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าพยากรณ์เพราะว่าเป็นหนึ่งในสมุทานธรรมสมุทานแปดประการนะเป็นมนุษย์สมบูรณ์ด้วยเพศบรรพชาเป็นผู้ที่ได้ทำอธิการไว้บำเพ็ญบารมีไว้ยอมตายเพื่อพระพุทธเจ้าได้เนี่ยนะแต่พอพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นก็ทรงพยากรณ์ว่าผู้นี้เป็นพุทธังกูลหมายถึงเป็นหน่อเนื้อเชื้อสายของพระพุทธเจ้าจักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมในที่สุดสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับในอนาคตในสมัยต่อมาแห่งพระศาสดาพระองค์นั้นก็ได้รับพยากรณ์ในสำนักพระพุทธเจ้า23พระองค์ซึ่งเสด็จอุบัติขึ้นส่องโลกให้สว่างเหล่านี้คือพระโกณฑัญญะนะพระพุทธเจ้าชื่อโกณฑัญญะนะพระนามว่าโกณฑัญญะที่1 2ก็พระพุทธเจ้าสุมังคละ3พระสุมนะพระพุทธเจ้า4พระเรวตะพุทธเจ้า5พระพุทธเจ้าชื่อโสภิตะ6พระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัสสี7พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะ8ก็พระนารทะพุทธเจ้า9พระปทุมุตระพุทธเจ้า10พระสุเมธะพุทธเจ้า11พระสุชาตะพุทธเจ้า12พระปิยะทัสสีพุทธเจ้า13พระอัฏฐทัสสีพุทธเจ้า14พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า15พระสิทธัตถะพุทธเจ้า16พระติสสะพุทธเจ้า17พระปุสสะพุทธเจ้า18พระวิปัสสีพุทธเจ้า19พระสิกขีพุทธเจ้า20พระเวสสภูพุทธเจ้า21พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระกกุสันทะ22พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระโกนาคัมมนะ23พระพุทธเจ้าสมพระนามว่ากัสสปะ23พระองค์นะรวมทั้งพระขีปังกรพุทธเจ้าก็24แต่ว่าพระพุทธเจ้าที่เอ่ยพระนามใน27นะที่มีพระนามเนี่ยพระตันหังกรพระเมธังกรแล้วก็พระอะไรสรณังกรอีก3องค์แต่ว่านั้นยังไม่ได้รับพุทธิยปยากรนะก็นับตั้งแต่พระขีปังกรพุทธเจ้า23พระองค์ก็พยากรพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคือตั้งแต่สุเมธะฤาษีเนี่ยนะมาตลอดเลยทรงบำเพ็ญบารมีครบ30คือบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10ดำรงอยู่ในอัตภาพเป็นพระเวสสันดรให้มหาทานอันทำแผ่นดินให้ไหวถึง7ครั้งทรงบริจาคพระโอรสและพระชายาในที่สุดพระชนมายุก็ทรงอุบัติในดุสิตบุรีดำรงอยู่ในดุสิตบุรีนั้นตลอดพระชนมายุเมื่อเทวดาในหมื่นจักรวาลประชุมกันอาราธนาว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้กล้าอย่างยิ่งนะการนี้เป็นการของพระองค์ขอพระองค์จงเสด็จอุบัติในพระครรภ์พระมารดาตรัสรู้อมตะบทยังโลกนี้กับทั้งเทวโลกให้ข้ามอยู่เถิดนะก็ไปอาราธนา
พระโพธิสัตว์นะซึ่งเป็นเทวดานะอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตพระโพธิสัตว์ก็ทรงเลือกฐานะใหญ่ๆก็คือวิโลมหาวิโลกนะ5อย่างนะทรงเลือกที่ควรเลือก5อย่างก็ได้แก่การเวลานะประเทศทวีปตระกูลแล้วก็นะพระมารดาเสด็จจุติจากดุสิตบุรีนั้นแล้วทรงถือปฏิสนธิในสักยะราชสกุลอันพระประยุรญาติบำเรออยู่ด้วยมหาสมบัติในสักยะสกุลนั้นทรงถึงความเจริญวัยโดยลำดับเสวยสิริราชสมบัติในปราสาททั้งสามอันสมควรแก่ฤดูทั้งสามดุจสิริสมบัติในเทวโลกแล้วก็ทรงเห็นเทวทูตแล้วก็เสด็จออกบรรพชาในสมัยที่เสด็จไปเพื่อประพาสพระอุทยานทรงเห็นเทวทูตสามกล่าวคือคนแก่คนเจ็บและคนตายโดยลำดับทรงเกิดความสังเวชเสด็จกลับแล้วในวันที่สี่ทรงเห็นบรรพชิตยังความพอพระทัยในการบรรพชาให้เกิดขึ้นว่าการบรรพชานี้ดีเสด็จไปสู่อุทยานยังวันให้สิ้นไปในพระอุทยานนั้นประทับนั่งริมขอบสระโบกรณีอันเป็นมงคลอันวิสุกรรมเทพบุตรผู้จำแลงเพศเป็นช่างกระบกมาตกแต่งถวายทรงสดับข่าวประสูติของพระราหุลกุมารทรงทราบถึงความสิริหาในพระโอรสมีกำลังทรงดำริว่าเราจับตัดเครื่องผูกนี้จนผูกมัดเราไม่ได้ทีเดียวนะแทนที่ได้ยินว่าลูกเกิดแล้วนะจะดีใจมากอันนี้สลดใจมากนะเพราะว่ารู้ว่าความรักมันเกิดขึ้นแล้วซึ่งทุกคนก็เวลาที่ความรักเกิดขึ้นก็ดีใจมากนะคนไม่มีความรักเป็นคนเหี่ยวแห้งนะเป็นคนไม่มีโอชานะมันก็บอกว่าอะไรนะอกหังนี่ว่ารักไม่เป็นจริงว่ารักไม่เป็นนะดีป่ะร้อยเท่าเลยนะไม่ต้องอกหักอันนี้ต้องให้มันอกหักก่อนนะมันก็ภาษิตนี้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ตัดจะทำเป็นทุกภาษิตเป็นทุกภาษิตนะเป็นทุกภาษิตนะก็ความรักมันตั้งขึ้นในหัตถ์ไทยของพระองค์นะก็เลยคิดว่าจะต้องตัดเครื่องผูกมัดนี้ให้ได้นะเครื่องผูกนี้ก็คือราหุลนั่นเองเวลาเย็นเสด็จเข้าไปยังพระนครทรงสดับคาถานี้ที่พระธิดาของพระเจ้าอาพระนามว่ากิสาโคตมีภาษิตว่าพระราชกุมารผู้เช่นนี้เป็นพระโอรสแห่งพระชนนีพระชนกและเป็นพระสวามีของพระนางใดๆพระชนนีพระชนกแล้วก็พระนางนั้นๆดับก็คือเย็นใจแน่แล้วอันนี้เขาคงจะไม่อยากแปลนะคงมีสามคาถาอันนี้ก็แปลเป็นคาถาเดียวหมดเลยบอกว่าพระชนกใดมีนามบุรุษนี้เป็นโอรสพระชนกนั้นก็เย็นใจแน่พระชนนีใดนะหรือว่ามารดาใดมีบุรุษนี้นะเป็นโอรสเป็นบุตรก็สตรีนั้นหรือว่าพระชนนีนั้นก็เย็นใจแน่สตรีใดมีบุรุษนี้เป็นพระสวามีนะสตรีนั้นก็เย็นใจแน่ไอ้คำว่าเย็นใจเย็นใจเนี่ยมาจากคำว่านิพุโตนิพุตินะแปลว่าดับนะซึ่งเป็นความหมายของพระนิพพานนะพระองค์ก็ทรงดำริว่าเราอันนางกิสาโคตมีนี้สวดก็คือกล่าวให้ได้ยินนิพุตตบทแล้วจึงเปลื้องแก้มุกดาหารจากพระสอทรงไปประทานแก่พระนางแล้วก็เสด็จเข้าสู่ที่อยู่ของพระองค์นะก็นางกิสาก็คิดว่าพอพระทัยใช่ไหมนะคิดว่าหลงรักแล้วนะส่งบรรณาการมาให้ผู้หญิงนี่เป็นอย่างนี้นะอย่าไปให้ของอะไรง่ายๆนะก็พระองค์ก็หลังจากที่ประทานมุกดาหารนะที่ประสอไปแล้วเนี่ยนะแก้มุกดาหารก็เสด็จไปยังที่อยู่ของพระองค์ประทับนั่งบนพระแท่นบรรทมอันมีสิริท่านพระเนตรเห็นประการอันแปลกของหมู่หญิงฟ้อนที่เข้าถึงความหลับแล้วมีพระทัยเบื่อหน่ายจึงปลุกนายชนะให้ลุกขึ้นให้นำม้ากันตกะมาเสด็จขึ้นม้ากันตกะมีนายชนะเป็นสหายอันเทวดาในหมื่นจักรวาลห้อมล้อมแล้วเสด็จออกมหาพิเนสกรมเทวดาพวกนี้เขาก็เหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับว่าเขาดูละครอยู่นะก็มันแป๊บเดียวแป๊บเดียวของเขาหมดเลยนะพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาเป็นหลายกลับเลยนะพวกเทวดาอายุยืนโดยเฉพาะพรหมเนี่ยก็เห็นหมดเลยไปทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างใช่ไหม
นะเพราะนั้นเวลาที่จะได้บรรลุก็เลยเขาก็แห่กันมาไปด้วยไปด้วยจะได้บรรลุแล้วในหมื่นจักรวาลนะเทวดาในหมื่นจักรวาลทั้งพรหมทั้งอะไรก็มาแห่แห่ล้อมรอบก็เสด็จออกมหาพิเทศกรมทรงบรรพชาที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีเสด็จถึงกรุงราชคฤห์โดยลำดับเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์นั้นประทับนั่งที่เงื้อมเขาปันดวะอันพระเจ้าแผ่นดินมคธทรงเชื้อเชิญด้วยราชสมบัติทรงปฏิเสธคำเชื้อเชิญนั้นทรงรับปฏิญญาจากเท้าเธอเพื่อประโยชน์แก่การได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้วจะเสด็จมาสู่แคว้นของพระองค์ก็เสด็จเข้าไปหาอาราระดาบทและอุทกดาบทไม่ทรงพอพระทัยคุณวิเศษที่ทรงได้บรรลุในสำนักของสองดาบทนั้นทรงตั้งความเพียรใหญ่ถึง6ปีเชื้อเชิญด้วยราชสมบัติก็บอกว่าบวชนี้ไม่ได้อาศัยการมาคุณทั้งหลายแต่อาศัยเพื่อจะตรัสรู้สัมมาสัมพุทธญาณนะก็จะกลับมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารหลังจากตรัสรู้แล้วไปอยู่กับอาราธนาบทกับอุทกดาบทไม่กี่วันก็ได้สมาบัติ7นะสมาบัติ8แต่รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่หนทางก็เลยลาจากไปนะบำเพ็ญเพียรถึง6ปีก็ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณแล้วทรงแสดงธรรมในวันวิสาขบูรณะมีเช้าตรู่เสวยข้าปายาที่นางสุชาดาถวายแล้วทรงลอยถาดทองคำในแม่น้ำเนรัญชราให้ส่วนกลางวันล่วงไปด้วยสมาบัติต่างๆในราวป่ามหาวันริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเวลาเย็นโสดรับญาติที่นายโสติยะถวายมีพระคุณอันพยากาลนาคราชชมเชยแล้วเสด็จสู่ควงไม้โพทำปฏิญญาว่าเราจักไม่ทำลายบัลลังก์นี้ตลอดเวลาที่จิตของเรายังไม่บรรลุหรือว่ายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายด้วยการไม่เข้าไปถือมั่นประทับนั่งขินประพักไปทางทิศบุรพาเมื่อพระอาทิตย์ยังไม่ทันอัสดงคตทรงกำจัดมารและพลมารได้ทรงบรรลุปุพเพนิวาสญาณในปฐมยามบรรลุจุตูปปาตญาณในมัชฌิมยามยังพระญาณลงในปัจจยาการในที่สุดปัจฉิมยามในเวลาอรุณขึ้นทรงแทงตลอดสัพพัญญุตญาณซึ่งประดับด้วยคุณทุกอย่างมีทศพลยานและจตุเวสารชยานเป็นต้นทรงยังการให้ผ่านไปที่ควงไม้โพถึง7สัปดาห์ในสัปดาห์ที่8ประทับนั่งที่โคนไม้อาชะปาละมิโครธทรงถึงความเป็นผู้ขวนขวายน้อยด้วยพิจารณาเห็นว่าธรรมเป็นสภาพลึกซึ้งอันเท้าสหัมบดีพรหมผู้มีมหาพรหมหมื่นหนึ่งเป็นบริวารเชื้อเชิญให้ทรงแสดงธรรมทรงพิจารณาตรวจดูสัตวโลกด้วยพุทธะจักสุแล้วทรงรับคำเชิญของพรหมทรงใคร่ครวญว่าเราพึงแสดงธรรมแก่ใครหนอแลเป็นคนแรกทรงทราบว่าอาราระดาบทและอุทกดาบททำกาละแล้วทรงหัวระลึกถึงอุปการะมากของภิกษุปัญจวัคคีย์เสด็จลุกจากอาสนะไปยังกาสีบุรีในระหว่างมักคาได้สนทนากับอุปการชีวกในวันอาสาฬหบูรณะมีเสด็จถึงที่อยู่ของภิกษุปัญจวัคคีย์ในป่าอิติปัตนะมฤคทายวันทรงยังภิกษุปัญจวัคคีย์เหล่านั้นให้เรียกร้องพระองค์ด้วยถ้อยคำอันไม่สมควรให้สำนึกตัวแล้วทีแรกก็เรียกว่าอาวุโสนะเรียกในฐานะที่ต่ำกว่าเพราะว่าอายุน้อยกว่านะก็ไม่รู้ว่าทันสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่พระเจ้าก็ยืนยันสามครั้งนะบอกว่าเราเคยกล่าวหรือเปล่าว่าเราบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พวกปัญจวัคคีย์ก็ระลึกได้ก็เลยยอมที่จะฟังนะก็แสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรเมื่อจะยังพรหม18โกฏมีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นประมุขให้ดื่มน้ำอมตะจึงทรงแสดงพระธรรมจักรทรงมีธรรมจักรอันบวรให้เป็นไปแล้วในดิถีที่5แห่งปักทรงยังภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดให้ตั้งอยู่ในพระอรหัตวันเดียวกันนั้นทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของยสกุลบุตรแล้วตรัสเรียกชื่อเขาซึ่งเบื่อหน่ายละเรือนออกมาในตอนกลางคืนว่ามานี่เถิดยสอ๋อเป็นวันเดียวกันเนาะในที่นี้บอกว่าเป็นวันเดียวกันเลยที่เออใช่ก็เป็นวันอาสาฬหบูชาสิใช่ไหมไอ้วันที่หลังจากตัดอนัตตาและขณะสูตรนี้วันเดียวกันนะครับอ๋อขอโทษ
เป็นอรหัตก็เป็นอนัตตลักขณะสูงสิวันแรม5ค่ำจงยังภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดให้ตั้งอยู่ในพระอรหัตวันเดียวกันนั้นวันเดียวกันนั้นวันที่ตรัสรู้พระอรหันต์นะทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของยสกุลบุตรแล้วตรัสเรียกเขาซึ่งเบื่อนายละเรือนออกมาในตอนกลางคืนว่ามานิเถิดยสกทำเขาให้บรรลุโสดาปัตติผลในตอนกลางคืนนั่นเองในวันรุ่งขึ้นให้ได้บรรลุพระอรหันต์ทรงยังสหายของยสกนั้นแม้พวกอื่นอีก55คนให้บรรพชาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วให้ได้บรรลุพระอรหันต์อีกเหมือนกันพระศาสดาก็ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาเมื่อพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก61พระองค์ด้วยประการอย่างนี้แล้วพระศาสดาเสด็จอยู่จำพรรษาปวารณาแล้วทรงส่งภิกษุ60รูปไปในทิศทั้งหลายด้วยพระพุทธดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเถิดดังนี้เป็นต้นส่วนพระองค์เสด็จไปอุรุเวลาประเทศในระหว่างทางได้ทรงแนะนำภัททวัคคียกุมาร30คนในราวป่ากับมาสิกวันก็คือในไร่ฝ้ายนะบรรดาพัทธวัคคียกุมาร30คนนั้นยังต่ำกว่าเขาทั้งหมดได้เป็นพระโสดาบันสูงกว่าเขาทั้งหมดได้เป็นพระอนาคามีนี่ก็ภิกษุ30รูปเดี๋ยวบวชเป็นพระภิกษุ30รูปก็ไปในที่ต่างๆตอนหลังก็เป็นต้นเหตุต้นเหตุอะไรจำได้ไหมเป็นต้นเหตุที่พระเจ้าอนุญาตกฐินนะพระเจ้าอนุญาตกฐินภิกษุ30รูปนี่นะในอดีตก็เป็นนักเลงสุรา30คนนะที่ลูกหมู2ตัวใช่ไหมลูกหมู2ตัวนะตัวใหญ่ชื่อมหาตุนดีละแสดงธรรมอ่ะไอ้นักเลงสุรา30คนจะมาเอาหมูไปทำกับแกล้มนั่นแหละไปฟังธรรมของหมูก็เลยได้อุปนิสัยนะได้มาบวชแล้วก็ภายหลังก็รันจวนไปจำพรรษาที่หนึ่งอยากจะฟังพระเจ้าก็มาไม่ถึงนะออกพรรษาก็รีบมาก็เนื้อตัวก็เปื้อนหมดชีวงจีวรเปียกหมดพระเจ้าก็เลยอนุญาตกฐินนะอนุญาตกฐินตอนหลังพระสุสามรูปนี้ก็เป็นพระหันทั้งหมดตอนที่ฟังธรรมครั้งแรกนี้ก็คุณธรรมน้อยสุดเป็นพระโสดาบันสูงสุดก็เป็นพระอนาคามีนะพระองค์ทรงให้พัทธวัคคีทั้งหมดแม้นั้นบรรพชาด้วยเอหิภิกขุภาวะอย่างเดียวกันแล้วทรงส่งไปในทิศทั้งหลายส่วนพระองค์เสด็จไปอุรุเวลาประเทศทรงแสดงปาฏิหาริย์ 3,500 อย่างแนะนำชดิน3พี่น้องในพระวินัยมีนะอาทิตตปริยายสูตรนี่ในพระวินัยเล่มเบอร์6อ่ะนะมหาวรรคมีก็แสดงปาฏิหาริย์หลายอย่างเลยนะแต่ในที่นั้นแสดงไว้นิดเดียวนะไม่รู้หรอกว่าแสดงเป็นพันเลยแสดงปาฏิหาริย์ถึง 3,500 อย่างชดินเหล่านี้ก็3พี่น้องโดยเฉพาะชดินองค์พี่นะว่าโอ้ท่านเก่งนะท่านเก่งแต่ว่าท่านก็ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราหรอกตัวเองไม่ได้เป็นอะไรเลยนะแต่ว่าเห็นพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ได้ก็เข้าใจว่าตัวเองได้เหมือนกันนะก็เลยไม่ยอมฟังตอนหลังพระพุทธเจ้าก็ต้องข่มบอกตรงๆเลยบอกท่านน่ะไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยท่านยังมาบอกว่าเป็นพระอรหันต์น่ะนะส่วนเราเนี่ยเป็นพระอรหันต์ท่านกลับบอกว่าไม่เป็นพระอรหันต์ตอนหลังเขาก็สลดใจนะก็ขอบวชก็แนะนำชดินสามพี่น้องซึ่งมีชดินพันคนเป็นบริวารมีอุรุเวรกัสสปะเป็นต้นให้บรรพชาด้วยเอหิภิกขุภาวะเช่นเดียวกันแล้วให้ประชุมกันที่ขยาศีสะประเทศให้ตั้งอยู่ในพระอรหัตด้วยอาทิตตปริยายะเทศนาจักขุเป็นของร้อนโสตาเป็นของร้อนนะแวดล้อมด้วยพระอรหันต์พันองค์นั้นเสด็จไปสู่อุทยานลัทธิวันใกล้แดนพระนครราชคฤห์ด้วยทรงพระดำริว่าจักเปลื้องปฏิญญาที่ถวายไว้แก่พระเจ้าพิมพิสารตรัสพระธรรมกถาอันไพเราะแด่พระราชาผู้ทรงสดับข่าวว่าทราบว่าพระศาสดาเสด็จมาแล้วเสด็จมาเฝ้าพร้อมด้วยพราหมณ์และคฤหบดี12นหุตก็คือนหุตหนึ่งก็หมื่นหนึ่ง12นหุตก็102นะ102ยกกันมาทิ้ง102นะยังพระราชากับพราหมณ์และคฤหบดี11นหุตให้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลอีกนหุตหนึ่งให้ตั้งอยู่ในสรณะ3นะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลไป110,000นะอีก10,000ถึงสรณะคมวันรุ่งขึ้นมีพระคุณอันท้าวสักกะเทวราชทรงแปลงเพศเป็นมานพชมเชยแล้ว
เสด็จเข้าไปสู่พระนครราชคฤห์ทรงทำภัตตกิจในพระราชนิเวศทรงรับเวรุวนารามประทับอยู่ในเวรุวนารามนั้นนั่นแลพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเข้าไปเฝ้าพระองค์ในเวรุวนารามนั้นอันนี้เป็นอนุปุพพิกถาในเรื่องพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนั้นอันนี้เป็นอนุปุพพิกถาของพระพุทธเจ้านะแต่ว่าอนุปุพพิกถาของพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนั้นก็ดังต่อไปนี้เมื่อครู่นี้เราก็อ่านแล้วนะก็ประวัติพระสารีบุตรและโมคคัลลานะความพิสดารว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอุบัติแล้วนั่นแลได้มีบ้านพราหมณ์สองตำบลคืออุปัตติสะคามหนึ่งโกริตะคามหนึ่งในที่ไม่ไกลแต่กรุงราชคฤห์ในสองบ้านนั้นในวันที่นางพราหมณีชื่อสารีในอุปัตติสะคามตั้งครรภ์นั่นแหละแม้นางพราหมณีชื่อโมคคัลลีในโกริตะคามก็ตั้งครรภ์นะปฏิทินที่พร้อมกันเลยนะคลอดพร้อมกันอีกตึงหากแล้วก็ตระกูลนี้เป็นเพื่อนกันมาเจ็ดชั่วตระกูลเลยนะก็บุญในอดีตกรรมสั่งสมนะซัดมานะจับคู่ไว้ได้ยินว่าตระกูลทั้งสองนั้นได้เป็นสหายเกี่ยวพันสืบเนื่องกันมาถึงเจ็ดชั่วตระกูลทีเดียวพราหมณ์ผู้สามีได้ให้พิธีบริหารครรภ์แก่พราหมณีทั้งสองนั้นในวันเดียวกันเหมือนกันโดยการล่วงไป10 เดือนนางพราหมณีทั้งสองนั้นก็คลอดบุตรในวันขนานชื่อพวกญาติตั้งชื่อบุตรของสารีพราหมณีว่าอุปติสะเพราะเป็นบุตรของตระกูลนายบ้านในตำบลอุปติสะคามตั้งชื่อบุตรของโมคคัลลีพราหมณีว่าโกริตะเพราะเป็นบุตรของตระกูลนายบ้านในตำบลโกริตะคามนอกนี้เด็กทั้งสองนั้นถึงความเจริญแล้วได้ถึงความสำเร็จแห่งศิลปะทุกอย่างในเวลาไปสู่แม่น้ำหรือสวนเพื่อประโยชน์จะเล่นอุปติสะมานพมีเสลี่ยงทองคำหรือว่าวอนะเสลี่ยงกับวอเดียวกันมีเสลี่ยงทองคำ500เป็นเครื่องแห่แหนโกริตะมานพมีรถเทียมด้วยม้าอาชาใน500เป็นเครื่องแห่แหนจนทั้งสองมีมานพเป็นบริวารคนละ500ก็ในกรุงราชคฤห์มีมหรสพบนยอดเขาทุกปีอ่านไปอ่านมามันก็ต้องทรงจำเพราะมันซ้ำกันหมดนะนะมันคงจะต้องจำแม่นมากขึ้นก็หมู่ญาติได้ยกเตียงซ้อนกันเพื่อกุมารทั้งสองนั้นในที่เดียวกันนั่นเองแม้กุมารทั้งสองก็นั่งดูมหรสพร่วมกันย่อมหัวเราะในฐานะควรหัวเราะย่อมถึงความสังเวชในฐานะที่ควรสังเวชย่อมตกรางวัลในฐานะที่ควรตกรางวัลวันหนึ่งเมื่อกุมารทั้งสองเหล่านั้นดูมหรสพโดยทํานองนี้ความหัวเราะในฐานะที่ควรหัวเราะหรือความสังเวชในฐานะที่ควรสังเวชหรือตกรางวัลในฐานะที่ควรตกรางวัลมิได้มีแล้วเหมือนในวันก่อนๆเพราะญาณถึงความแก่รอบแล้วก็ชนทั้งสองคิดกันอย่างนี้ว่าจะมีอะไรเล่าที่น่าดูในการนี้ชนทั้งหมดแม้นี้เมื่อยังไม่ถึง100 ปีก็จักถึงความเป็นสภาพหาบัญญัติมิได้ก็เราทั้งสองควรแสวงหาทำเครื่องค้นอย่างเอกก็คืออย่างหนึ่งดังนี้แล้วถือเอาเป็นอารมณ์นั่งอยู่แล้วลำดับนั้นโกริตะก็พูดกับอุปติสะว่าอุปติสะผู้สหายฉไหนท่านจึงไม่หัวเราะรื่นเริงเหมือนในวันอื่นวันนี้ท่านมีใจไม่เบิกบานท่านกำหนดอะไรได้หรืออุปติสะนั้นก็กล่าวว่าโกริตะผู้สหายเรานั่งคิดถึงเหตุนี้ว่าในการดูคนเหล่านี้หาสาระมิได้การดูนี้ไม่มีประโยชน์เราควรแสวงหาโมกธรรมเพื่อตนก็ท่านเล่าเพราะเหตุไรจึงไม่เบิกบานแม้โกริตะนั้นก็บอกอย่างนั้นเหมือนกันลำดับนั้นอุปติสะทราบความที่โกริตะนั้นมีอัธยาศัยเช่นเดียวกันกับตนจึงกล่าวว่าสหายเอ๋ยเราทั้งสองคิดกันดีแล้วก็เราควรแสวงหาโมคธรรมธรรมดาผู้แสวงหาต้องได้บรรพชาชนิดหนึ่งจึงควรเราทั้งสองจะบรรพชาในสำนักใครเล่าในอดีตนี่ชวนไม่ยอมออกบวชนะแต่ว่าในชาติปัจจุบันนี้ชวนแล้วก็สามารถที่จะออกบวชได้ก็สองสหายก็ได้ทำกติกากันก็โดยสมัยนั้นแลสัญชัยปริภาชกอาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์กับปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่สารีบุตรและโมคคัลลานะทั้งสองนั้นตกลงกันว่าเราจะบวชในสำนักท่านสัญชัยนั้นในอดีตนี้ก็ครูก็เยอะมากเลยนะพวกที่อ้างตัวว่าเป็นพุทธะเนี่ยนะก็เลยทดลองดูต่างส่งมานพ500ไปด้วยคำว่าท่านทั้งหลายจงเอาเสลี่ยงและรถไปเถิด
พร้อมด้วยมานพ500บวชแล้วในสำนักของสนชัยก็คือลูกน้อง250คนไม่บวชต่างคนก็ต่าง250คนบวชนะก็เลยรวมเป็น500เท่านั้นนะจำเดิมแต่เขาทั้งสองบวชแล้วสนชัยก็ได้ถึงความเลิศด้วยลาภและยศอย่างเหลือเฟือทั้งสองเรียนจบลัทธิสมัยของสนชัยโดย 2-3 วันเท่านั้นจึงถามว่าท่านอาจารย์ลัทธิที่ท่านรู้มีเพียงเท่านี้หรือมีแม้ยิ่งกว่านี้เมื่อสนชัยตอบว่ามีเพียงเท่านี้แหละนะก็ตอบตรงๆนะไม่โปรดหมดเท็จเธอทั้งสองรู้จบหมดแล้วเขาทั้งสองจึงคิดกันว่าเมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของท่านผู้นี้ก็ไม่มีประโยชน์เราทั้งสองออกมาเพื่อแสวงหาโมกขธรรมนะอุปนิสัยที่สั่งสมมาหนึ่งอสงไขยแสนกับเนี่ยนะมันกระตุ้นเตือนตลอดเวลาเลยว่าไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วนะนี่ไม่ใช่เป็นหนทางบรรลุนะเหมือนกับกระตุ้นตอนที่ไปดูการละเล่นบนยอดเขานะก็กระตุ้นว่านี่ไม่สนุกละนะไม่ใช่หนทางละนะอุปนิสัยปัจจัยนี่มันมีกำลังนะก็เรียกว่าอะไรที่อาศัยที่มีกำลังนะคอยกระตุ้นเตือนตลอดก็โมกขธรรมนั้นเราไม่สามารถให้เกิดขึ้นได้ในสำนักของท่านผู้นี้อันชมพูทวีปใหญ่นักเราเที่ยวไปยังคามนิคมชนบทและราชธานีคงจะได้อาจารย์ผู้แสดงโมกขธรรมสักคนเป็นแน่นะก็แสดงหาธรรมเครื่องหลุดพ้นนะตั้งแต่นั้นใครพูดในที่ใดๆว่าสมณพราหมณ์ผู้บัณฑิตมีอยู่เขาทั้งสองย่อมไปทำสากัจฉาในที่นั้นๆปัญหาที่เขาทั้งสองถามไปอาจารย์เหล่าอื่นหาอาจตอบได้ไม่แต่เขาทั้งสองย่อมแก้ปัญหาของอาจารย์เหล่านั้นได้เขาสอบสวนทั่วชมพูทวีปอย่างนั้นแล้วกลับมายังที่อยู่ของตนจึงทำกติกากันว่าโกริตะผู้สหายในเราสองคนผู้ใดได้บรรลุอมตะธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกแก่ทันนะก็ไปเที่ยวแสวงหาโมกขธรรมไปด้วยกันทั้งคู่นะโอ้ไม่ได้เรื่องเลยนะกลับดีกว่าเหนื่อยแล้วนะก็เลยแยกกันไปดีกว่าตอนนี้นะไปด้วยกันนี้ก็ไม่พบนะก็เลยบอกว่าทางคนต่างไปนะถ้าใครได้บรรลุก่อนก็ให้มาบอกกันเมื่อเขาทั้งสองทำกติกากันอย่างนั้นอยู่พระศาสดาเสด็จถึงกรุงราชคฤห์โดยลำดับดังที่กล่าวแล้วทรงรับเวรุวันแล้วประทับอยู่ในเวรุวันในการนั้นพระอัสสชิเถระในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ระหว่างพระอรหันต์61องค์ที่พระศาสดาทรงส่งไปเพื่อประกาศคุณพระรัตนตรัยด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเถิดกลับมายังกรุงราชคฤห์แล้วในวันรุ่งขึ้นท่านถือบาตรและจีวรไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตแต่เช้าตรู่สรุปตกลงว่าในครั้งพุทธกาลนั่นน่ะกรุงราชคฤห์นี่นะน่าจะเป็นเมืองหลวงนะเป็นศูนย์กลางใช่ไหมใช่ครับนะเป็นศูนย์กลางนั้นก็แหล่งความเจริญก็อยู่ที่กรุงราชคฤห์นะจนกระทั่งมาถึงสมัยพระเจ้าอโศกนะก็ยังเป็นศูนย์กลางอยู่ใช่ไหมโอ้ก็ท่านย้ายเมืองหลวงตั้งแต่พระเจ้าอาชาศัตรูนะครับไปเมืองปาตลีบุตรมันอยู่มันเป็นเขตของราชคฤห์มันเป็นหมู่บ้านปาตลิคามเป็นหมู่บ้านปาตลิคามนะครับอยู่ใกล้กันนะก็เวลาที่เราไปอินเดียจากอะไรอ่ะอโศกนามอ่ะจากกรุงราชคฤห์ก็ไม่ไกลมากมั้งนะเพราะว่ามันเป็นเขตของราชคฤห์นะปาตลิคามเนี่ยวัสกรพามกับการชื่อสุนีทะไปสร้างเมืองคงจะเป็นเมืองชายแดนใกล้ๆกันนะคงจะเป็นเมืองชายแดนอ่ะก็ไปทำเมืองเอาไว้ป้องกันพวกวัชชีไงนะมันเป็นอยู่ในอำนาจของกรุงราชคฤห์ตอนหลังก็ย้ายไปอยู่ที่ปาตลีบุตรนะแต่ว่าอ๋อมันก็จะเป็นศูนย์กลางมันจะเป็นแคว้นๆไปนะเพราะกบิลพัสก็รุ่งเรืองมากเหมือนกันในสมัยนั้นใช่ไหมครับแต่แคว้นนี่ใหญ่กว่าแม่มคตนี่มีอำนาจมากก็เป็นยุคๆไปนะครับพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็อำนาจก็อยู่ที่กรุงกบิลพัสใช่ไหมก็ตกลงก็มาที่กรุงราชคฤห์นะครับอัสสชิก็กลับมาที่กรุงราชคฤห์นี้พระสารีบุตรโมคคัลลานะก็เกิดที่นี่นะที่นารันทาใช่ไหมนารันทาอุปติสสคามสมัยนั้นอุปติสสปริพาชก
ทำภัตตกิจแต่เช้าตรู่แล้วไปยังอารามของปริพาชกพบพระเถระจึงคิดว่าอันนักบวชเห็นปานนี้เรายังไม่เคยพบเลยภิกษุรูปนี้คงจะเป็นผู้หนึ่งบรรดาผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็ว่าดูกิริยาอาการการก้าวย่างการสำรวมอะไรต่างๆเลยนะการสำรวมอินทรีย์นี่เขาจะดูออกแล้วหรือผู้บรรลุพระอรหัตตมรรคในโลกฉะไหนหนอเราพึงเข้าไปหาภิกษุนี้แล้วถามว่าท่านผู้มีอายุท่านบวชอุทิศเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมะของใครทีนั้นความปริวิตกนี้ได้มีแก่เขาว่าการนี้ไม่ใช่การควรถามปัญหากับภิกษุนี้แลภิกษุนี้กำลังเข้าไปตู่ละแวกบ้านเที่ยวบิณฑบาตนี่ท่านก็มีปัญญามากนะท่านเป็นขรหัสเลยล่ะนางก็มีการสังเกตมีการพิจารณาการละควรไม่ควรถ้ากระไรเราเมื่อแสวงหาโมกธรรมที่คนผู้ต้องการรู้แล้วควรติดตามภิกษุรูปนี้ไปข้างหลังข้างหลังนะไหนๆจะหาทางพ้นทุกข์แล้วก็ต้องเข้าไปติดตามไปก็แล้วกันเขาเห็นพระเถระได้บิณฑบาตแล้วไปสู่โอกาสแห่งใดแห่งหนึ่งและทราบความที่พระเถระนั้นประสงค์จะนั่งจึงได้จัดตั้งของปริภาชกสำหรับตนถวายแม้ในเวลาที่ท่านฉันเสร็จแล้วก็ได้ถวายน้ำในกุนโธก็ในคนโธนะของตนแด่พระเถระครั้นทำอาจริยวัตรอย่างนั้นแล้วจึงทำปฏิสันถารอย่างจับใจกับพระเถระซึ่งฉันเสร็จแล้วเรียนถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใสนักผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านผู้มีอายุท่านบวชอุทิศเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมะของใครได้ขออนุญาตครับในที่นี้เขาใช้คำว่าอาวุโสหรือเปล่าครับที่ท่านผู้มีอายุนะครับในเดวารีอายัสมาอ๋อครับอายัสมาต้องไปดูดีนะผู้มีอายุนี่มาจากคำว่าอายัสมาอ้าวพระอัสสชิก็จะแสดงหัวใจของศาสนานะซึ่งเอาไว้ต่อวันหลังก็แล้วกันนะอันนี้ก็ได้เวลาอนุโมทนาด้วยครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอุปโสมาฟังเรื่องของพระอัครสาวกต่อนะในคาถาธรรมบทเป็นเรื่องของสัญชัยนะเป็นหนึ่งในครูทั้งหกซึ่งเป็นอดีตอาจารย์ของอุปติสสะกับโกริตะก็ตกลงก็พระสารีบุตรอุปติสสะนะฟังธรรมจากพระอัสสชิแล้วก็ตามไปข้างหลังเตรียมจะฟังธรรมแล้วตอนนี้พระอัสสชิก็จะแสดงหัวใจของพระศาสนาพระเถระคิดว่าธรรมดาปริปาชกเหล่านี้ย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสนาเราจักแสดงความลึกซึ้งในพระศาสนาแก่ปริปาชกนี้เมื่อจะแสดงความที่ตนบวชใหม่จึงกล่าวว่าผู้มีอายุเราแลเป็นผู้ใหม่บวชแล้วไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้เราจักไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารก่อนปริภาชกเรียนว่าข้าพเจ้าชื่ออุปติสสะขอพระผู้เป็นเจ้ากล่าวตามความสามารถเถิดจะน้อยหรือมากก็ตามข้อนั้นเป็นภาระของข้าพเจ้าเพื่อแทงตลอดด้วยร้อยในพันในดังนี้แล้วก็เรียนว่าจะมากหรือน้อยก็ตามขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวเถิดจงบอกแก่ข้าพเจ้าแต่ใจความเท่านั้นข้าพเจ้าต้องการใจความจะต้องทำพยัญชนะให้มากไปทำไมอันนี้ก็มีปัญญามากเลยนะคือรู้ตัวเองอะนะว่าถ้าพูดมาไม่ต้องยาวหรอกก็สามารถที่จะเข้าใจได้เอาแต่เนื้อความเพราะบางคนก็ไม่ชอบพูดยืดเยื้อนะแต่ว่าบางคนก็พูดสั้นๆไม่ได้นะจะต้องพูดละเอียดนะนี่ก็บุคคลที่มีปัญญาก็รู้ตัวเองนะก็มีคาถาหนึ่งอะในธรรมบทเนี่ยบอกว่าผู้เป็นพาลแต่ว่าเข้าใจว่าตนเองเป็นบัณฑิตผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนพาลแท้ผู้ใดเป็นพาลย่อมสำคัญว่าตนเป็นพาลผู้นั้นยังพอจะเป็นบัณฑิตเพราะเหตุนั้นบ้างแต่ผู้ใดเป็นพาลสำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตผู้นั้นแหละเรากล่าวว่าเป็นพาลแท้นะก็คือถ้ามีปัญญาแล้วก็รู้ตัวเองว่ามีปัญญานี่ก็ดีนะแต่ถ้าไม่มีปัญญาแล้วไม่เข้าใจว่าตัวเองมีปัญญานี่ไม่ดีนะคนไม่มีปัญญาก็รู้ตัวไม่มีปัญญานี่ก็ยังใช้ได้อยู่ก็ตกลงก็ให้กล่าวแต่ใจความเท่านั้นเมื่อเขาเรียนอย่างนั้นแล้วพระเถระจึงกล่าวคาถาว่าคาถาว่าไง
เยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนตินะก็แปลว่าธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและเหตุแห่งความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้นะนี่ก็คาถานี้ก็เป็นอริยสัจนะก็ทำให้อุปติสสะนั้นบรรลุเป็นพระโสดาบันสองสหายก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันปริภาชกฟังเพียงสองบทเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลอันถึงพร้อมด้วยในพันหนึ่งพระเถระยังสองบทนอกนี้ให้จบลงในเวลาเขาเป็นพระโสดาบันแล้วนะฟังแค่มันมีสี่บทนะบาทหนึ่งมีสี่บทนะก็จริงๆแล้วของไทยเราเป็นนี้นะเรียกว่าคาถาหนึ่งเนี่ยมีสี่บาทบาทหนึ่งละมีแปดคำนะอันนี้ก็นับยังไงไม่รู้จะเรียกเป็นบทความจริงแล้วบทหนึ่งก็คือคำหนึ่งบทหนึ่งนะอย่างเช่นเอวังเนี้ยเป็นบทหนึ่งนะลัพพติลัพพติแปลว่ายอมได้เนี้ยบทหนึ่งบทหนึ่งหมายถึงว่ามีวิพัฒน์เมื่อไหร่อันนั้นเรียกว่าบทหนึ่งแต่ถ้าบาทหนึ่งก็หมายถึงว่าเป็นแปดคำแปดคำเนี้ยนะในคาถานะก็พอฟังได้ครึ่งเดียวเท่านั้นเองเนี่ยคาถาหนึ่งมีสี่บาทนะก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็ยังให้อีกสองบาทหมดลงไปตอนเป็นพระโสดาบันแล้วเขาเป็นพระโสดาบันแล้วเมื่อคุณวิเศษชั้นสูงยังไม่เป็นไปอยู่ก็คาดว่าเหตุในสิ่งนี้จักมีจึงเรียนกับพระเถระว่าท่านขอรับท่านไม่ต้องขยายธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปเพียงเท่านี้ก็พอพระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ไหนพระเถระตอบว่าประทับอยู่ในพระเวรุวันผู้มีอายุเขาเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้ากระนั้นขอท่านโปรดล่วงหน้าไปก่อนเถิดข้าพเจ้ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งและข้าพเจ้าทั้งสองได้ทำกติกากับกันและกันไว้ว่าผู้ใดบรรลุอมตะก่อนผู้นั้นจงบอกแก่กันข้าพเจ้าเรื่องปฏิญญานั้นแล้วจักพาสหายไปสำนักพระศาสดาตามที่ท่านไปแล้วนั่นแหละดังนี้แล้วก็หมอบลงแทบเท้าทั้งสองของพระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์ทำประทักษิณสามรอบทรงพระเถระไปแล้วได้บ่ายหน้าไปสู่อารามของปริภาชกแล้วโกริตะปริภาชกเห็นเขามาแต่ไกลคิดว่าวันนี้สีหน้าสหายของเราไม่เหมือนในวันอื่นๆเขาคงได้บรรลุอมตะโดยแน่แท้นะดูโง่เฮงก็รู้เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าจิตตัชรูปที่เกิดจากโลกุตระจิตเนี่ยมีอำนาจมากนะก็ทำให้เปลี่ยนไปเลยนะส่วนใหญ่แล้วคนบรรลุนี่คนฉลาดฉลาดหน่อยเห็นหน้าก็รู้เลยนะอย่างเช่นพระมิตรที่ไปบิณฑบาตกับลูกสาวของโยมที่เขาให้เอาข้าวดีๆใส่นะหรือว่าพวกยักษ์ล้มหังสะอะไรพวกเนี้ยนะยักษ์ขนแหลมพวกเนี้ยแล้วบรรลุโสดาบันแล้วก็ขนแหลมต่างๆนั้นก็หลุดร่วงไปหมดเลยนะก็ตกลงโกริตะก็เห็นอุปติสสะนะก็รู้เลยว่าได้บรรลุโดยแน่แท้จึงถามถึงการบรรลุอมตะแม้อุปติสสะปริภาชกนั้นก็รับว่าเออผู้มีอายุอมะนะอมะบอกว่าเอออมตะเราได้บรรลุแล้วได้ภาสิทธิ์คาถานั้นนั่นแหละแก่โกริตะปริภาชกในการจบคาถาโกริตะก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วจึงกล่าวว่าสหายข่าวว่าพระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ไหนอุปติสสะก็กล่าวว่าข่าวว่าประทับอยู่ในพระเวรุวันสหายข่าวนี้ท่านอัสสชิเถระพระอาจารย์ของเราบอกไว้แล้วโกริตะก็กล่าวว่าสหายถ้ากระนั้นเราไปเฝ้าพระศาสดากันเถอะก็ชวนเลยนะสองสหายก็ชวนสนชัยไปเฝ้าพระศาสดาก็ธรรมดาพระสารีบุตรเถระนี้ย่อมเป็นผู้บูชาอาจารย์แม้ในการทุกเมื่อเที่ยวเพราะฉะนั้นจึงกล่าวกับสหายอย่างนี้ว่าสหายเราจักบอกอมตะที่เราทั้งสองบรรลุแก่สนชัยปริภาชกผู้อาจารย์ของเราบ้างท่านรู้อยู่ก็จักแทงตลอดเมื่อไม่สามารถแทงตลอดได้เชื่อพวกเราแล้วจักไปยังสำนักพระศาสดาสดับเจตนาของพุทธบุคคลทั้งหลายแล้วจักทำการแทงตลอดซึ่งมรรคและผลลำดับนั้นทั้งสองคนก็ได้ไปสู่สำนักของท่านสัญชัย
สนชัยพอเห็นเขาจึงถามว่าพ่อทั้งสองพวกพ่อได้ใครที่แสดงทางอมตะแล้วหรือชายทั้งสองก็เรียนว่าได้แล้วขอรับท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมก็อุบัติขึ้นแล้วพระสงฆ์ก็อุบัติขึ้นแล้วท่านอาจารย์ประพฤติธรรมเปล่าไร้สาระเชิญท่านมาเถิดเราทั้งหลายจะไปยังสำนักพระศาสดาก็สนชัยก็กล่าวว่าท่านทั้งสองไปเถิดข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะไปได้